คือตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นบางแจ็คบางแจ็คเนี่ยได้มีการไลน์ไปขู่สสวันนะครับก็ไปขู่ในทำนองว่าเดี๋ยวจะไปเปิดคลิปเสียงนะอยากให้สังคมเนี่ยคิดสักนิดนึงนะว่าไอ้เรื่องไอ้กระบวนการเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคดีให้น้องแตงโมได้ความยุติธรรมหรือมันเป็นการสร้างกระแสตั้มรู้ข้อมูลไหมคะว่าเป็นใครอยู่เบื้องหลังยังไงคะคือตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นบางแจ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการโพสต์หรือว่าการที่บางแจ็คเนี่ยได้มีการไลน์ไปขู่สสวันนะครับก็ไปขู่ในทำนองว่าเดี๋ยวจะไปเปิดคลิปเสียงนะมีของเขาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยมีขับเฮ้าส์ก็ไม่ได้มีการใช้ไอดีของน้องแตงโมเนี่ยแล้วก็ไปเปิดคลิปเสียงของทางสสวันจริงๆนะครับแล้วก็เลยถามสสวันที่เคยพูดอย่างนี้กับใครให้ไปเช็คดูในไลน์สิเขาก็ไปดูไลน์ย้อนหลังว่าเขาเคยคุยเคยอัดเสียงเนี่ยส่งไปให้กับน้องแตงโมจริงซึ่งมันเป็นเรื่องนานมากแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยนะครับแล้วก็มันมี IG นะครับของน้องแตงโมที่เอามาโพสต์ที่เป็น IG แมวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยให้ทุกคนลองดูอันนี้เป็น IG ของแตงโมที่โพสต์ภาพกระติกนะครับมีแคปชั่นแล้วก็มี IG ของบางแจ็คเนี่ยมาบอกเอาเพจเราไปเลยครับนะแล้วเพื่อที่จะให้คนเห็นเนี่ยก็ได้มีการเอา IG ของแตงโมมาซับเมนต์อีกนะครับว่าเนี่ยหนูใช้เฟซพี่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนเป็นการคุยคนเดียวแต่คือตัวเองทำนั่นแหละคุยคนเดียวแหละบางแจ๊กอะนะผ้าที่ส่งจากอเมริกาป่านนี้ไม่ถึงไทยเลยนะคืออยากให้สังคมเนี่ยคิดสักนิดนึงนะว่าไอ้เรื่องไอ้กระบวนการเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคดีให้น้องแตงโมได้ความยุติธรรมหรือมันเป็นการสร้างกระแสมันเหมือนเป็นการปั่นป่วนกลับมาอีกครั้งนึงมั้ยครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กติกก็มันก็เหมือนกับว่าเอาข้อมูลเอาภาพเอาอะไรมาที่ตัวเองที่มีมานะครับที่ได้มาจาก iCloud หรือจากโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับเอามาโพสต์ในช่องทางของน้องแตงโมนะครับให้มันเกิดกระแสมาแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กติกหรือว่าคนบนเรือนะครับเอาให้มันชัดไปเลยนะครับแล้วบางแจ็คเนี่ยเขาได้รหัสอะไรพวกนี้มาจากไหนอะก็อันนี้ต้องมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนให้บางแจ็คไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณแม่ก็ได้มีการประสานผ่านกับ อดีตคนรู้จักคนสนิทมาหาผมนะครับว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อมั่นอาจารย์เดชาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นก็คือช่วงที่มีตำรวจเนี่ยเอาภาพจาก Google มาใช้แหละนะครับแล้วติดต่อมาหาผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันต่อยาวแล้วก็พอกลับมาเนี่ย ก็ทราบข่าวแล้วว่าได้มีการติดต่อกับยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับขาประจำที่เป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์เดชาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อกับทางบางแจ็คเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าแม่คงจะรู้ซึ้งแล้วแหละว่าพอไปทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันดีกับคดีหรือไม่ดีกับคดีเพราะว่าทุกคนที่รักแตงโมนะพูดตรงๆนะเขาก็เวลาคิดถึงเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดู Facebook ไปดู IG ไปดูภาพย้อนหลังว่าเป็นอะไรยังไงแต่วันเนี้ย Facebook เขาปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าตัวตนที่ใช้ไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงๆนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูรูปไปดูอะไรมันก็ไม่ได้ละก็นะคะตอนที่คุมสงสัยก็คือเรื่องของมือถือแตงโมครับผมหลังจากที่ตำรวจเนี่ยส่งมอบกับคุณแม่อยู่ดีมันไปอยู่ที่บางแจ็คได้ไงครับก็มือถือเนี่ยกลับมาที่คุณแม่แล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้มีการนัดกับคนนึงนะครับแล้วไปคุยแล้วก็คือคนนี้เขาก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับบางแจ็คอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการส่งไอคลาวไปให้ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสามารถจะดึงรูปหรือว่าดึงแอปอะไรต่างๆออกมาได้นะครับเพื่อจะเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยไปเรื่องที่แรงแบบนี้เรื่องที่ดาราเสียชีวิตแบบนี้แล้วเกิดเอาไปปลุกปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยรับรองตำรวจเขาจ้องแล้วเขาดำเนินคดีแน่คนประเทศไทยเขาเลยกังวลแล้วก็กลัวนะครับคนที่เป็นขบวนการเดียวกันนะเขาก็เลยส่งต่อไปให้บางแจ็คซึ่งอยู่ต่างประเทศบางแจ็คก็อยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้กลัวอยู่แล้วว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่านะครับก็เอามาเล่นสนุกสนานเลยคนที่อยู่เมืองไทยที่ส่งข้อมูลให้นี่ใครอะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์เดชาเพื่อนรักเก่าเขาเนี่ยแหละคนที่ออกมาเปิดเผยอีกฝั่งก็ประมาณนั้นแหละนะครับคิดว่าจุดประสงค์ที่เขาทำแบบนี้คือเขาต้องการอะไรอะคือต้องการให้กระแสเรื่องเนี้ยเอาส่วนหนึ่งก็คือไม่ให้มันเงียบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปชี้นำนะครับว่าจุดประสงค์ที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคดีน้องแตงโมหรือเขาต้องการที่จะสร้างกระแสกันเราไม่รู้หรอกขบวนการอย่างนี้คิดยังไงผมอะคิดอยู่แล้วว่ามันคือยังไงแต่ว่าไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าให้สังคมตัดสินเองว่าไอ้เมื่อคืนโพสต์รัวๆมาเนี่ยข้อมูลต่างๆพี่มีในโทรศัพท์อยู่แล้ว
ออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคดีใช่ไหมเออถ้าเกิดบอกว่าใช่อ๋อแสดงว่ามีประโยชน์เออแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันก็แค่การสร้างกระแส